สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วง 15-31 ตุลาคม 2566 นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงนะครับเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวเมถุนลัคนาเมถุนกันก่อนจะมีดาวราหูแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวเมถุนลัคนาเมถุนมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธเลข4ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนนะครับราศีภพปุตตะเนาะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าตรีโกณกับลัคนาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะดาวพุธเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งของอารมณ์ความรู้สึกนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ตัวคุณเองนะครับอยากจะลงทุนอยากจะทำอะไรที่มันเกิดเป็นความคิดนะครับไอเดียการเจริญเติบโตการพัฒนาการต่อยอดมีแนวความคิดใหม่ๆนะครับกับในเรื่องของการรังสรรค์อะไรมากมายเพื่อทำให้เกิดความสำเร็จในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นอยากจะมีเป้าหมายนะครับอยากจะมีการริเริ่มมีการสร้างสรรค์มีการแบบเหมือนมีจินตนาการความคิดสิ่งต่างๆที่อยากจะเติบโตอยากจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอยากทำการค้าการลงทุนสิ่งต่างๆอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นนั่นเองเนาะดังนั้นชาวเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยมีโอกาสดีๆที่จะทำให้เราสามารถที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับมีแนวความคิดมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่อยากจะรังสรรค์อยากจะทำอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะให้มันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีขึ้นแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแต่ในช่วงของเดือนนี้ชาวเมถุนอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะดาวพุธนั้นร่วมกลุ่มกับดาวอังคารอยู่ในราศีภพปุตตะนะครับหมายความว่าชาวเมถุนอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าคิดหรือทำอะไรอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคาดหวังระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงทะเลาะกันบ้างนะครับหรือไม่เข้าใจกันบ้างในเรื่องบุตรบริวารนะครับหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าอะไรแบบนี้อาจจะมีประเด็นบ้างให้เราต้องถกต้องเถียงกันหรือความอึดอัดใจบ้างให้เราต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็อย่าไปเครียดไปจริงจังหรือคาดหวังจนเกินไปนะครับมันอาจจะทำให้เรากับบริวาร นั้นมีปัญหากันเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องพยายามดูแลแบบห่างๆแบบห่วงๆจะดีกว่านะครับแล้วพยายามอย่าติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันมากจนเกินไปเพื่อจะได้ลดประเด็นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคตข้างหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ลดความคาดหวังลงไปบ้างมันอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายสบายตัวมากกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าค่อนข้างดูเราจะใส่ใจนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆโฟกัสเรื่องแบบนี้มากขึ้นมันเลยทำให้เราค่อนข้างเซนซิทีฟง่ายโดยเฉพาะมีดาวเกตสุริยาตเนี่ยโคจรทับลักของชาวเมถุนลัคนาเมถุนมันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกว้าวุ่นใจนะครับวิตกกังวลเครียดหรือมีอะไรให้เราอาจจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ปล่อยวางนะอย่าไปยึดติดอยู่กับอะไรจนเกินไปดาวเกตสุริยาตเนี่ยเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับมันก็ดีในลักษณะของการที่เราจะแคล้วคลาดจากภัยพยานอันตรายไม่มีใครทำอะไรกับตัวคุณได้นะอุบัติเหตุเพศภัยก็รอดผลดีแต่มันจะทำให้เราเซนซิทีฟมันจะทำให้เราค่อนข้างดูเหมือนกับว่าวิตกกังวลอะไรแบบเนี้ยมากเกินไปก็พยายามฮีลลิ่งตัวเองมากๆนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องการเงินกันต่อการเงินเนี่ยบอกเลยนะครับว่าชาวเมถุนเนี่ยจะมีการเงินเข้ามาถึงตัวเราเองนะครับการเงินค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็จะทำให้การเงินค่อนข้างดูสัมผัสมากๆกับในเรื่องของการเงินการเงินอาจจะมีกระแสเงินสดเข้ามาแบบไม่ขาดมือนะครับสามารถหมุนเงินได้สามารถที่จะหาเงินได้สามารถที่จะมีการเงินนั้นประสบความสำเร็จดีมีการเงินเข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกำที่ดีขึ้นนะครับมีการติดต่อมีการค้าการลงทุนต่างๆก็ประสบความสำเร็จดีมีดาวศุกร์เนี่ยนะครับโคจรเป็นเขาเรียกว่าเป็นประทุมเกณฑ์นะครับ
ดาวศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์ภพที่3นะครับได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นนะครับเป็นที่รักใคร่ของคนในทั่วไปเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนพ้องบริวารนะครับได้รับการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีจากวงสังคมวงสาคณาญาติจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนพ้องที่ดีขึ้นนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะเหมือนทำอะไรก็มีคนใส่ใจมีคนแบบดูแล้วเหมือนเราค่อนข้างแบบอาจจะเพราะเราเฟรนลี่ด้วยมั้งนะครับช่วงเนี้ยชาวเมถุนจะเฟรนลี่กับคนอื่นง่ายก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีเสน่ห์เมตตาไงพยายามเปิดรับเปิดกว้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องเข้าหาบุคคลอื่นมากๆหน่อยนะครับแต่ก็ต้องแบบมีแบบคำว่ามากๆไม่ได้แปลว่าต้องไม่รักษาระยะห่างมีระยะห่างบ้างแต่ว่ายังไงเราก็ต้องติดต่อก็ต้องสื่อสารกับบุคคลอื่นให้มากแล้วเราจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ยังประสบความสำเร็จดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้ชาวเมถุนลัคนาเมถุนมีโอกาสที่จะเดินทางค่อนข้างบ่อยนิดนึงเนาะสาชะเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนพันธุสาชะพันธุคือการเดินทางการติดต่อการสื่อสารกับเพื่อนพ้องญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนิดนึงไปมาหาสู่กันอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็เดินทางไม่อยู่กับที่มีการติดต่อมีการสื่อสารกันค่อนข้างเยอะนิดนึงกับวงสาคณาญาตินะครับสำหรับชาวเมถุนเนี่ยก็โอเคก็ถือว่าไปในทิศทางที่มีการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันนะครับแบบเนี้ยเป็นต้นมันก็ทำให้ชาวเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนนะครับเดินทางไม่อยู่กับที่ค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของเมื่อกี้ต่อไปการงานนะครับอิทธิพลการงานนะครับของชาวเมถุนคือราศีมีนนะครับของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรไปอยู่ในราศีเมษเป็นตำแหน่งราชาโชคร่วมกลุ่มกับดาวราหูในช่วงประมาณ15ถึง17นะครับตุลาคมหลังจากนั้นดาวราหูจะเลื่อนออกไปที่ราศีมีนเป็นภพเรือนกรรมะเดี๋ยวเอาช่วงแรกก่อนช่วงแรกเนี่ยนะครับการงานอาจจะยังมีอะไรให้เราต้องสะสางต้องเคลียร์ต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสบดีคือดาวการงานของคุณร่วมกับดาวราหูเป็นภพสุภามันมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาก็จริงแต่เราต้องมีการพลิกแพลงสถานการณ์หรืออาจจะต้องพยายามปรับต้องพยายามเคลียร์บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับเพราะว่าอิทธิพลของพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยยังโคจรกลุ่มกันในช่วง 15-17 ตุลาคมหลังจากนั้นดาวราหูจะเลื่อนโคจรออกไปที่ภพกรรมะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับราหูมาจากภพเรือนสุภะสุภะเข้าเรือนกรรมะก็ยังดีนะครับแต่ราหูกลางฟ้าเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วจัดการแก้ไขแต่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าดาวราหูมาจากภพเรือนสุภะแปลว่าการเติบโตการพัฒนามันแปลว่าชาวเมถุนลัคนาเมถุนจะมีโชคมีลาภเรื่องการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดความสำเร็จนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมเพราะดาวการงานได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับอยู่ในเรือนลาภะด้วยได้ตำแหน่งสิงหเกณฑ์3ตำแหน่งไปเลยเต็มๆจุกๆนะครับแล้วดาวราหูก็ไม่อยู่แล้วมันทำให้ชาวเมถุนลัคนาเมถุนมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตมีการพัฒนามีในลักษณะของการที่ได้อาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นเจ้านายคนใหม่โดยเฉพาะเป็นต่างชาตินะครับจะค่อนข้างดีหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็โอเคก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผังในองค์กรใหม่ๆหรือมีการปรับมีการโยกย้ายนะครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยไปอยู่ในเรือนการงานมันก็เลยทำให้เรามีการเติบโตการพัฒนาที่ดีขึ้นแปลว่าเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับในเรื่องของการงานติดต่อสื่อสารอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จดีนะครับแล้วก็มีลาภมีผลอาจจะได้ปรับฐานเงินเดือนนะครับหรือได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงแล้วก็เกียรติยศนะครับการโปรโมทนะในเรื่องการงานดีหลายๆส่วนเลยนะบอกเลยว่าดีหลายๆส่วนแล้วก็ประสบความสำเร็จในหลายๆส่วนเช่นกันนะครับสำหรับชาวเมถุนลัคนาเมถุนก็เต็มตัวรับมือเลยนะครับว่ากำลังจะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงและก็
ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็ถือว่ายินดีกับชาวเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนด้วยเช่นกันนะครับบางคนอาจจะได้ปรับฐานเงินเดือนหรือปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นหรือว่าโปรโมทได้แบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างยุทธพรความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมถุนเนี่ยบอกเลยว่าก็ถือว่ากำลังจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีงามมากๆเพราะว่าดาวคู่ครองของชาวเมถุนคือราศีมีนไม่ใช่ราศีธนูนะครับไปอยู่ในราศีเมษใช่ไหมครับเป็นตำแหน่งราชาโชคพอดาวราหูออกไปในช่วง17ตุลาคมดาวคู่ครองคนรักของคุณจะอยู่โดดโดดเด่นๆอยู่ในภพเรือนราภะและเป็นตำแหน่งสิงหาเกณฑ์และเป็นตำแหน่งราชาโชคใครที่โสดจะได้คนที่แบบรูปร่างหน้าตาดีมากนะครับนะค่อนข้างดูดีมากมีออร่าแล้วก็มีในเรื่องของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะครับมีฐานะมีความมั่งคั่งนะครับที่อาจจะมาชอบมาจีบคุณก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ได้เช่นกันสำหรับใครที่โสดเนาะแต่ใครที่ไม่โสดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์จะลงตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของงานแต่งงานงานมั่นหมายที่ดีมากๆความรักจะลงตัวแต่ต้องหลัง17ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาเนาะเพราะว่าดาวประจำตัวร่วมกลุ่มกับดาวอังคารแล้วเล็งไปที่ดาวพระราศีก็อาจจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปนิดนึงเนาะไม่ใช่แบบว่าดวงดีปุ๊บแล้วพรุ่งนี้เราตื่นมาแล้วเราจะไปพูดไปอะไรกับเขาแล้วทุกอย่างมันจะดีมันไม่ใช่นะครับหมายความว่าช่วงหลัง17ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักความสัมพันธ์จะลงตัวได้จะค่อยๆปลดล็อกจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆแบบคุยกันได้แนวโน้มทิศทางที่ดีลงตัวกันได้มากขึ้นหลังจากอดีตเนี่ยพระราศีกับดาวราหูเนี่ยกุมกันมาประมาณปีประมาณเกือบปีหรือปีเนี่ยจำไม่ได้นะครับมันมีปัญหามันมีประเด็นมันเคลียร์กันไม่จบมันเคลียร์กันไม่ลงแต่ทีนี้แหละหลัง17ตุลามันเริ่มปรับได้เคลียร์ได้เริ่มจูนกันดีมันเริ่มมีโอกาสมีแนวโน้มของความสดใสมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่ก็ไม่ควรไปเร่งรัดหรือไปรีบหรือไปแบบพูดเจรจาติดต่ออะไรแบบมากมายจนเกินไปก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักความสัมพันธ์มันโอเคมันดีมันลงตัวได้ก็ถือว่าโอเคแล้วถูกไหมครับก็ถือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นประสบความสำเร็จความรักลงตัวมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ